โอเคครับเดี๋ยวเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนิดนึงนะครับพอดีว่าลืมบอกไปว่าการเซฟไอสิ่งที่เราตั้งค่าไว้ในด็อกิวเมนต์เนี่ยมันยังไงเดี๋ยวเอาผมสมมุติว่ามีเราสร้างวงกลมนี้ทิ้งไว้หนึ่งวงก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปที่ด็อกิวเมนต์นี่เราเอาอันนี้ออกแล้วก็ใส่ค่าสีแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเซฟสตาร์ทอัพด็อกโอเคเซฟไปปุ๊บเนี่ยมันจะจำค่าอย่างนี้แล้วเวลาเราเปิดมาอีกทีมันก็จะอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองปิดดูโอเคมาแล้วอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบโอเคพอจะเซฟอีกทีก็เอาไอ้ลูกกลมนี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็มาต่อกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองปั้นอะไรง่ายๆโดยการใช้พวกบลัดต่างๆก็จะมีอย่างเช่นเคบัตเคลทริมไดนามิกโพลิสเอสโพลิสแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเลซี่เมาส์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของควิกเซฟแล้วก็สับทูเบื้องต้นนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวลองปั้นอะไรกันดูก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับสร้างวงกลมขึ้นมากด Edit หรือกด T แล้วก็อย่าลืม Make Polymesh TD นะครับก็โอเค Make Polymesh ไปก่อนโอเคกด X ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้า X มันยังไม่มานะครับก็ลองหมุนดูว่ามันอยู่แกนถูกหรือเปล่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่แกนตรงนี้แล้วเข้าไปดู X นะครับต้องโอเคเดี๋ยวลองใช้บัตร move บัตร move เนี่ยมันจะเหมือน soft selection ในมายานะครับไป move เราลองอาจจะลองทำหน้าคนดูหรือหัวอะไรสักอย่างนะครับทำง่ายๆหัดฝึกไปก่อนครับเพลินๆฝึกการใช้เครื่องมือไปก่อนเรา move เพื่อที่จะหาโครงสร้างใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าชิป F นะครับตรงนี้สังเกตดูPolygon ตอนนี้มันยังน้อยอยู่นะครับอยู่ที่8,066ออกก็กดชิป S นะครับชิป F นะฮะเราลองคร่าวๆประมาณนึงโอเค move นะครับสำหรับการจับพื้นที่ใหญ่คล้ายๆ soft selection ในมายาก็ต่อไปเป็น clay view up clay view up นี่จะเป็นเหมือนบัตรที่ใช้ปกติผมใช้ขุดอะไรพวกเนี้ยครับมันจะให้น้ำหนักมากกว่าพวกสแตนดาร์ดบัตรนะครับก็ขุดไปก่อนเดี๋ยวทำในส่วนของเบ้าตานะครับนี่โหนกแก้มนี้ขมับกด X symmetry ไว้นะครับจะได้ทำสองข้างไปโอเคดูชิปคือสมูทนะครับก็ค่อยๆปั้นไปอะครับไม่ต้องไปรีบมากครับปั้นลองใช้เครื่องมือไปบ้างจะกลับมาที่มูฟบ้างตรงนี้ถ้าบัตรมันไม่พอก็ไปเพิ่มที่เดิมนะครับไปที่preference door แล้วก็ปรับเป็น max ไปเลย 5,000 โอเคบัตร
ลองทริมนะครับทริมมันจะเหมือนทําให้มันคมทําให้มันเป็นแบนๆนะครับไว้ทําพวก hard surface อะไรพวกนี้ได้จะดีมากเหมาะครับประมาณนี้ก่อนโอเคทีนี้พอเราทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับเราสังเกตว่าโพลีกอนเนี่ยมันไม่พอให้เราทำงานแล้วเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นเหลี่ยมๆฉากๆเพราะว่าโพลีกอนมันน้อยสิ่งที่จะทำให้เราทำงานได้ทำงานได้ในความละเอียดมากขึ้นนะครับก็คือการสับดิวิชันก็คือการกดคอนโทรลดีปุ๊บกดคอนโทรลดีไปเนี่ยครับโพลีกอนจาก 8,000 กว่านะครับมันจะเป็น 3,000 32,000เพราะว่ามันเฉลี่ยประมาณคูณ4ครับ 8,000 คูณ4 32,000 คูณ4ทบไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาปั้นต่อที่ตัวนี้นะครับจากความละเอียดที่เพิ่มขึ้นพอมันละเอียดขึ้นเราก็สามารถปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของดีเทลต่างๆโอเคทีนี้ถ้าเราอยากจะกลับไปที่ดิวิชันเก่าครับความละเอียดเดิมนะฮะเราก็กดชิปดีชิปดีอันนี้คือจะกลับไปที่ความละเอียดเดิมกดชิปดีเรื่อยๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนถึงความละเอียดแรกสุดที่เราทำไว้นะครับส่วนการกด D ก็คือการกดไปเรื่อยๆในความละเอียดที่เราเพิ่มขึ้นไปนะครับสมมุติเรากดคอนโทรล D ขึ้นมาอีกคอนโทรล D ขึ้นมาอีกคอนโทรล D ขึ้นมาอีกตอนนี้2ล้านกว่าแล้วแล้วเราอยากจะลดลงมาก็กดชิป D ชิป D นะ D D D คือการเพิ่มเข้าไปนะชิป D ปุ๊บมันจะลงนะชิป D ปุ๊บมันจะลงชิป D ปุ๊บมันจะลงมาเรื่อยๆจนถึงแรกสุดนะครับกับอีกที่นึงก็อยู่ตรงนี้ฮะไปที่ geometry นะครับแล้วก็ subdivision ตรงนี้คือ resolution แรกแบบที่2 3 4 5โอเคถ้าเกิดเราอยู่ resolution นี้แล้วครับเราไม่อยากได้พวก1 2 3 4 5แล้วเราก็ delete lower ออกไปมันก็จะไม่มี division ก่อนหน้าที่เราทำไว้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันกลับมาก็กด reconstruction ตรงนี้นะครับ reconstruct กดไปเรื่อยๆมันก็จะกลับมาที่ล่าสุดที่เราทำไว้นะครับกดทีไม่ไปแล้วประมาณนี้นะครับเหมือนกันถ้าเราอยากกลับมาที่ตรงนี้เราไม่อยากได้division ที่เราทำไปแล้วกดDelete Higher มันก็หมดไปเลื่อนมาสมมุติมาที่อันเนี้ยเราไม่อยากได้ที่สูงกว่านี้แล้วมันก็จะลบขั้นขวาออกไปเนี่ยฮะก็จะเหลือแค่1 2 3โอเคกลับมาโอเคประมาณนี้นะครับใส่ไป5เลยก็ได้เราจะได้เพิ่มโอเคลองมันปั้นต่อไอ้ division ที่มันเยอะๆแล้วครับมันเหมาะกับการเก็บดีเทลนะครับแต่ถ้าเกิดจะมา move สมมุติเราอยากจะ move ตรงเนี้ย move ในความละเอียด2ล้านกับ move ที่ความละเอียด 8,000 เนี่ยมัน move ที่ความละเอียด 8,000 ง่ายกว่าหรือว่าเราอยากจะเพิ่มโครงสร้างอื่นๆโอเคเลยเราอยากจะแบบอยากให้มันลึกกว่านี้หน่อยนึงว่ะเนี่ยเรามาทำที่ตัวน้อยๆก่อนนะครับจะง่ายกว่าแต่ถ้าเงี้ยเราไปทำที่ตัวดีเทลเยอะๆมันจะคุมลำบากแหละนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองใช้ทริมไดนามิกดูเนี่ยมันจะคมนะครับS polit ก็ใกล้เคียงกันนะครับ S polit เวลาจะกดหาก็กดตัวหน้ามันนะครับอย่างเช่น standard เนี่ยมันขึ้นด้วยตัว S ก็กดตัว S มันก็จะมาหาไปหาที่ standard นี่เอา S polit ก็กด S polit นะครับลักษณะคล้ายๆกันครับไว้ทำพวก
ความเรียบความคมนะครับทำพวกของแข็งมาเนี้ยกลับไปใช้มูฟเดิมลองใช้เครื่องมือดูไปก่อนนะครับฝึกสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับก็เล่นๆอย่างนี้ไปก่อนผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะปั้นอะไรได้พอสมควรแล้วใช้ลองใช้การซูมการหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงก็แดมนะครับแดมสแตนดาร์ดเนี่ยไว้ทำพวกดีเทลต่างๆที่มันละเอียดไอ้ขีดเป็นไกด์สมมุติอยากได้เนี่ยรอยฟันอะไรเงี้ยครับก็ทำไปใช้แดมที่สแตนดาร์ดโอเคสังเกตว่าไอ้สแตนดาร์ดบัตรนะครับมันจะมีไอ้ขีดแดงๆเนี่ยไอ้ขีดแดงๆเล็กๆเนี่ยครับมันคืออะไรนะฮะมันก็คือพวกเขาเรียกว่า lazy mouse นะครับมันเป็นสโตกที่ทำให้เราแบบช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวลองพาไปดูนิดนึงนะครับ lazy mouse นะฮะก็จะอยู่ที่ตรงขอปรับอันนี้นิดนึงกำลังเพลินเลซี่เมาส์โอเคอยู่ที่ไปที่บัตรใดบัตรหนึ่งนะครับมันใช้กับบัตรอะไรก็ได้สมมุติเอาที่สแตนดาร์ดก่อนแล้วกันโอเคมันอยู่ที่สโตกนะครับแล้วก็ไปที่เลซี่เมาส์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่เอาแล้วก็ติ๊กออกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นไอ้เส้นขีดๆให้ละสมมุติถ้าเราอยากจะได้มันคืนมาก็กดเลซี่เมาส์นะครับLazy Mouse เนี่ยเราลองปรับดูสมมุติเราค่า default เป็น0.25ใช่ไหมครับสมมุติเราใส่0ดูนะครับใส่0ดูปุ๊บเดี๋ยวเพิ่ม division หน่อยสมมุติจะทำลายตรงนี้ใส่0นะครับโอเคลองใส่10ใส่10เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเส้นมันห่างนะครับมันก็จะกลายเป็นจุดที่มันไม่ถึงกันนะครับประมาณเนี้ยเอาเราลองให้ชัดๆหน่อยใส่ไปสักนะใส่ไปสัก5แล้วกันเอา2แล้วกันเผื่อมันไกลไปใส่สัก2นะครับเนี่ยฮะเอาเข้มๆหน่อยเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับตามน้ำหนักมือเหมือนกันนี่นะครับแต่ถ้าเราไปปรับเป็น0เลยมันก็จะใกล้กันมาเลยนี่นะครับแล้วถ้าเราอยากจะลากให้มันเนียนๆหน่อยเรามาเพิ่มตรงนี้ครับ Lazy Radius สมมุติเพิ่มไปสัก4140แล้วกันมันจะเป็นความยาวของเส้นตรงนี้ครับมันเหมือนเราลากรถของเล่นนะครับมันก็จะเป็นไกด์ที่ดีอย่างเงี้ยนะครับลองให้มันยาวกว่ายาวนิดหน่อย70เนี่ยครับลองอาจจะลองเป็นสีสับบ้างครับก็อัลติเนตนะครับไว้ทำพวกอันนี้ก็ได้นะครับลวดลายหรือว่าอย่างเงี้ยสมมติเราจะโค้งตรงนี้ครับมันโค้งไม่ได้แล้วมันยาวไปใช่ไหมเราก็มาปรับให้มันสั้นหน่อยครับประมาณเนี้ย
เป็นไกด์ใช้ได้กับทุกบลัดนะครับอาจจะใช้กับลองใช้กับ clay view up ดูก็ได้แต่ต้องไปกด lacing mount ก่อนนะครับนะนี่ครับขึ้นมามันสั้นเหลือเกินนะครับลองไปเช็คเคลสกดไปเลยซิมาร์นะครับไปที่สแตนดาร์ดโอเคมันปูดเยอะอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะมันเป็นค่า intensity ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ลองเล่นดูนะครับคิดว่ามันก็เป็นการปรับแต่งของอันนี้แหละครับไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสับทูกันนิดนึงนะครับของตรงนี้เราปั้นมาสักพักนึงแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวขอปั้นอีกหน่อยสมมุติอันนี้มันเป็นกะโหลกใช่ไหมครับเราอยากจะได้คอสมมุตินะครับเราอยากจะได้คอของไอตัวหัวเนี่ยครับแล้วก็มาที่ subtool นะครับเราเพิ่มไปที่คำสั่ง append ก็เหมือนการเพิ่มวัตถุเข้าไปในเนี่ยครับกด append เลือกมาสักอย่างหนึ่ง cylinder ก็ได้ครับโอเคทีนี้มันจะโผล่มาที่ข้างล่างนะครับถ้าเราเลือกอีกมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆเลือกอีกมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆครับเราอยากจะลบก็มาข้างล่างครับนี่ delete ลบเลย delete ลบเลยเราอยากจะ copy ตัวนี้ออกมาก็ duplicate นะฮะเบื้องต้นนะครับตั้งชื่อก็ตรงนี้อาจจะnext ครับคือชื่อมันก็จะขึ้นมาโอเคอันนี้นะครับผมทุนดีเพิ่มดีเทลเข้าไปนะครับโอเคแล้วถ้าอยู่ในเลเยอร์อย่างเงี้ยครับเราอยากจะเลือกชิ้นเนี้ยชิ้นนี้นะครับก็ไปติ๊กชิ้นนี้หรือกด alternate ที่วัตถุได้เลยนะมันก็จะมาที่ตัวนี้ลองใส่กรามหน่อยสิหน่อยดีนะครับโอเคลองปั้นดูนะครับอ
Shift smooth ชิงหลงประมาณแบบนี้ให้ทริมบ้างนะครับโอเคพอได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ปกติการเซฟไฟล์นะครับก็จะมีอยู่ที่ save as ตรงนี้เป็นการเซฟทูนะครับพอ save as ตรงนี้มันจะเซฟพวกทูตรงนี้ไปให้ด้วยกับเซฟอีกอย่างคือเซฟโปรเจกต์ถ้าเกิดเราเซฟโปรเจกต์นะครับพวกตรงนี้มันจะไปด้วยก็มาที่ document นะครับแล้วก็ save as จะมีเลือกว่า save to document หรือว่า save the tool ก็คือถ้า save to document ก็คือ save project save the tool ก็จะเป็น save tool save project ก็คือพวกตรงนี้นะครับไปหมดเลยทั้งบนทั้งล่างแต่ save tool จะไปแค่ข้างล่างอย่างเดียวปกติผมจะใช้ save tool เอ้ยใช้ save as ตรงนี้ปกตินะครับ save as แล้วก็ตั้งชื่อนะครับไปหาที่อยู่ตั้งชื่อไปแล้วก็มีอีกที่นึงที่ผมจะติดใช้ก็คือ quick save ตรงนี้ครับก็คือเหมือนเรากด save เร็วๆมันก็กดให้สมมติเราทำอะไรไปอีกหน่อยหนึ่งสมมติไปอีกหน่อยดึงไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วกด quick save ปุ๊บนะครับมันก็จะเซฟให้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องไปหาโฟลเดอร์อะไรให้ยุ่งยากเพราะว่ามันจะอยู่ในไลท์บ็อกซ์นะครับเข้าที่ไลท์บ็อกซ์นะครับไปที่คำสั่ง quick save ไลท์บ็อกซ์มันจะเรียงเป็นเป็นพวก recent project อะไรพวกนี้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับเอาที่ใช้ก่อน quick save นะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันจะอยู่ในที่เราเซฟไปนะครับเวลาเราทำงานแล้วเรา quick save ไปเรื่อยๆมันก็จะเยอะจนอาจจะเต็มแผ่นเนี่ยถ้าเราอยากจะลบนะครับเราก็ไปที่ preference quick save แล้วก็ลอง delete ดูนะครับ delete quick save file yesโอเคอันนี้กลับไปดูอีกทีหนึ่งมันจะไม่เหลือแล้วนะครับประมาณนี้ครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็พอสมควรเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกับตอนต่อไปในอินโทรทูซูบันนะครับ